ขอนั่งด้วยคนนะคะคุณคะอุ้ยขออนุญาตนั่งด้วยคนนะคะอ๋อได้ค่ะมากันครบแล้วนะครับเดี๋ยวไงนั่งรอตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารมาให้ค่ะเพิ่งมาทดลองงานเหมือนกันหรอคะใช่ค่ะแล้วมาทดลองตำแหน่งอะไรคะแล้วนี่ย้ายมาจากบริษัทไหนคะเนี่ยก็ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการนะคะยังไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อนเลยเพราะว่าเพิ่งเรียนจบใหม่ค่ะตายจริงตายจริงตายจริงเพิ่งเรียนจบใหม่แล้วนี่จะมีประสบการณ์ที่ไหนมาทำงานคะนี่น่ะแล้วคุณเคยทำที่ไหนมาบ้างหรอคะไม่อยากพูดถึงนะคะพอดีบริษัทเก่านะคะเจ้านายอ่ะใส่ร้ายว่าฉันเนี่ยเป็นนินทาเมียเจ้าของบริษัทแต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะครับเอกสารครับขอบคุณค่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับค่ะนี่เธอว่าผู้ชายคนนั้นแมนปะทำไมหรอคะก็เธอไม่เห็นหรอเดินอ้อนเอ็นอ้อนเอ็นขนาดนั้นน่ะฉันว่านะไม่แมน100%ทำไมคุณไปว่าแบบนั้นนะคะอ้าวฉันก็พูดตามความจริงทำไมเธอจะไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมเอ๊ะหรือว่านี่เธอแปลงเพศมาหรอขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะนี่ทำเป็นโลกสวยไม่ได้ป้ารบกวนคุณป้าไปถูที่อื่นก่อนได้ไหมคะพอดีมันรบกวนสมาธิฉันนะคะอ๋อขอโทษจ้ะคือที่อื่นป้าถูหมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้น่ะงั้นป้ารอให้ฉันเสร็จธุระก่อนแล้วค่อยมาถูได้ไหมจ๊ะคือป้ารอไม่ได้หรอกก็มีงานอย่างอื่นต้องทำเหมือนกันนะโอ้ยป้าเป็นแค่แม่บ้านจะต้องทำอะไรเยอะแยะก็แค่กวาดกวาดถูๆเองนั่นห่างไปซะนานเลยมันหนีกลับบ้านไปแล้วโดนพูดแค่นี้ทำมาเป็นหนอใจถ้าหมายถึงผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาไปรอบอสในห้องแล้วล่ะฮะยี่นี่นี่ไปแล้วไม่บอกนี่กะจะกันซีนฉันแน่เลยป้ารู้ไหมว่ายี่นั่นน่ะนะมันแอบแบวป้ารู้ปะผู้หญิงแบบเนี้ยมันแรดเงียบรู้จักเขาดีเหรอถึงไปว่าเขาแบบนั้นป้ากวาดพื้นของป้าต่อไปเธอไม่ต้องมาทำเป็นสอนฉันหรอกนี่ถ้าป้าเก่งจริงอะไม่ต้องมาเป็นแม่บ้านหรอกนะถ้าเก่งจริงก็นู่นไปเป็นหัวหน้างานฉันนู่นนี่คุยด้วยนะนี่เธอในฐานะที่ฉันทำงานมาก่อนนะฉันจะบอกอะไรให้เขาไม่ถามหรอกไอ้พวกข้อมูลบริษัทน่ะเธอก็แค่ตอบแท้ๆประจบประแจงไปแค่นี้ก็ได้งานแล้วเขาไม่ถามหรอกไม่เชื่อก็ตามใจตุ๊บป่าไม่รู้ด้วยนะจ๊ะบอสเทมมาแจ้งว่าอีกสักครู่บอสจะเข้ามานะคะอ้าวแล้วเป็นใครล่ะคะเป็นเลยค่ะบอสค่ะอ๋อขอตัวนะคะค่ะโอ้โหเลขาแต่งตัวยังเกินจะไปเลียขาใครเนี่ยว่าไหมเนาะThank you.
คนบริษัทนี้เป็นอะไรกันหมดก็ไม่รู้หัวหน้างานก็ปล่อยให้รอตั้งนานไม่มาสัมภาษณ์สักทีแล้วนี่ยิ่งป้าแม่บ้านนะโอ้โหถ้าเป็นอวดเก่งสู่รู้ไปหมดทุกเรื่องเลยป้าแม่บ้านอะเหรอก็ใช่น่ะสิป้าแกน่ะพูดไม่เข้าหูฉันแล้วเธอไปพูดอะไรให้เขาอะยี่นี่นี่ไปแล้วไม่บอกนี่กะจะกันซีนแน่เลยป้ารู้ไหมว่ายิงนั่นนะมันแอบแบวป้ารู้ปะผู้หญิงแบบเนี้ยมันแรดเงียบรู้จักเขาดีเหรอถึงไปว่าเขาแบบนั้นเออฉันก็ไม่ได้พูดอะไรฉันก็ชวนคุยของฉันปกติบอสให้มาแจ้งว่าพร้อมแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะเชิญค่ะอุ๊ยอย่าบอกนะคะว่าคุณป้าเป็นเจ้าของบริษัทนี้เหรอคะฉันไม่ใช่เจ้าของบริษัทนี้หรอกแต่ฉันเป็นว่าที่เจ้านายเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูซื้อกับข้าวมาให้อยู่ในตู้เย็นนะคะโอ้ยยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะลูกสะใภ้ของแม่ลูกสะใภ้เหรอคะอืมหมายความว่ายังไงคะเนี่ยเมียของลูกฉันน่ะพวกคุณสองคนรู้จักกันเหรอคะอืมจะพูดคะบอสมาแล้วเชิญค่ะบอสเป็นเจ้าของบริษัทนี้เหรอคะใช่ค่ะคุณสมชายที่คุณบอกว่าไม่แมน 100% นะคะฮะผมรู้แบบนี้เหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วที่สำคัญผมแมน 100% ครับเพราะว่าที่เนี่ยหนึ่งคนเป็นภรรยาของผมครับเป็นภรรยาเหรอคะค่ะจริงเหรอคะจริงค่ะงั้นฉันว่าเรามาเริ่มทดลองงานกันเลยดีกว่าไหมคะไม่ต้องทดลองงานแล้วมั้งครับการทดลองงานได้เสร็จสิ้นแล้วพวกเราสรุปกันได้แล้วว่าเราจะรับคุณเท่าไหร่หรือเปล่าเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับเสร็จไม่ผ่านการทดลองงานครับฮะอะไรกันนะคะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ผ่านได้ยังไงอะคะข้อแรกนะครับคุณเป็นคนชอบนินทาซึ่งเป็นภัยต่อองค์กรมันจะตัดสินกันเร็วเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่เร็วไปหรอกครับถ้างั้นคุณช่วยตอบหน่อยได้ไหมครับว่าบริษัทเรามีกี่สาขาครับสักครู่นะคะขอเซิร์ชแป๊บนะคะไม่ต้องเซิร์ชหรอกครับถ้าคุณไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลข้อที่2ที่คุณไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรเลยซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคุณไม่เหมาะจะเป็นพนักงานที่นี่ป่ะเดี๋ยวพวกเราไปประชุมงานกันดีกว่าครับยินทาคนเดียวได้นะยินฟังด้วยล่ะ